ตอนนี้ลูก5 ขวบ 7 เดือนแล้วค่ะยังพูดไม่ได้เลยค่ะต้องทำยังไงดีคะ5 ขวบ 7 เดือนแล้วครูแหม่มคิดว่าผู้ปกครองน่าจะพบคุณหมอแล้วเนาะคุณหมอก็อาจจะแบบว่าประเมินเนี่ยคือประเมินในหลายๆด้านด้านร่างกายสมองนะคะช่องปากเป็นยังไงบ้างสมองสติปัญญาเป็นยังไงบ้างการได้ยินเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วถ้ายังไม่ได้พบนะจริงๆถ้า5 ขวบแล้วควรจะได้พบตั้งนานแล้วนะคะถ้าลูกไม่พูดเนี่ยสักขวบหนึ่งเนี่ยควรจะไปพบคุณหมอนะคะขวบหนึ่งขวบครึ่งไม่เกินเนี่ยไปพบคุณหมอเลยเพราะว่าเราจะต้องกระตุ้นแล้วเพราะว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะมีปัญหามาจากสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเลี้ยงดูนะคะแล้วก็ทางพันธุกรรมการคลอดการตั้งครรภ์ที่ผิดปกตินะคะหรือมีอาการลมชักหรือสมองผิดปกติไปแบบนี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเริ่มกระตุ้นพัฒนาการจากความสามารถของเด็กๆก่อนถ้า5 ขวบ 7 เดือนแล้วยังมีน้ำลายไหลอยู่นะคะหรือว่ายังสบตาไม่ดีเลยยังไม่สนใจเล่นกับเราเลยนะคะเราก็จะต้องกลับไปเล่นกับเขาเยอะๆใช่ไหมคะกลับไปเล่นในพื้นฐานตามพัฒนาการสมมุติ5 ขวบนี่พูดเป็นเรื่องเป็นราวโต้ตอบได้ดีเล่านิทานได้แล้วแต่ยังไม่มีเสียงเลยเราก็ต้องกลับไปบริหารกล้ามเนื้อปากและลิ้นฝึกเป่าลมนะคะเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้นะคะลูกโป่งฟองสบู่นะคะเป่านกหวีดเรียนดูหนังสือภาพหนังสือการ์ตูนนะคะหนังสือที่ดูร่วมกันเป็นหนังสือเกี่ยวกับภาพนะคะเช่นอุ๊ยรถแท็กซี่ปิ๊น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 แท็กซี่อยู่ไหนนะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเอ๊ะต่อไปอู้เครื่องบินฟิวแบบนี้นะคะเวลาที่เรากระตุ้นการพูดน่ะเราจะพูดเป็นประโยคแต่ก็มาเน้นให้นะคะเน้นคำที่น่าสนใจเน้นความสนุกเน้นเสียงนะคะเน้นทำนองเน้นจังหวะนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะรอนะคะรอเพื่อให้น้องได้ประมวลผลว่าเขาอยากพูดอะไรอยากคุยอะไรกับเราไหมอยากพูดตามเราไหมนะคะหนูจะเอาอะไรดีนะเอาอันนี้หรือเอาอันนี้เราก็จะช้าลงนิดนึงใช่ไหมช้าลงนิดนึงเป็นคำศัพท์สั้นๆอันนี้หรืออันนี้ดีล่ะนะคะก็รอให้เขาตอบนะคะเขายังตอบไม่ได้เขาอาจจะชี้มือมาว่าจะเอาอันนี้นะคะชี้มือมานี่นะคะเราก็อันนี้หรอร่มเอาร่มนะคะเราก็ไปดึงมาเอาร่มติดปุ๊บนี่แน่ติดลงไปแล้วร่มกลางฝนตกเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะนะคะอย่าลืมภาษาท่าทางนะคะท่าทางนะคะการออกเสียงการเน้นคำเนาะเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจริงสัมผัสจริงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะถ้าแบบนี้เขาก็ได้เล่นทั้งได้ทั้งฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะกล้ามเนื้อมือฝึกคำศัพท์ฝึกตาการสังเกตนะคะอันนี้นะคะการกระตุ้นการพูดก็ประมาณนี้นะคะกล้ามเนื้อปากและลิ้นฝึกเป่าลมด้วยนวดกล้ามเนื้อปากและลิ้นด้วยนะคะหาหนังสือหรือว่าตัวเราเป็นของเล่นนะคะเป็นของเล่นเพื่อให้ลูกสนใจก่อนจีบลูกให้ติดก่อนสบตาดีก่อนนะคะถ้าเขาสบตาดีแล้วเรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องง่ายแล้วนะคะสบตาดีเล่นรอบได้ดีนะคะจะมีการโต้ตอบนะคะ